ผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังเพราะพ่อรู้พ่อจึงอยากให้ลูกรู้ให้ลูกดูแนวทางสร้างความหวังให้ลูกมองทุกสิ่งอย่างจริงจังดังที่พ่อเคยทำและจำมาเพราะพ่อเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนคำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาคุณธรรมและจำใจลูกจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้าน